ที่บอกไปว่าเดี๋ยวพฤหัสสุกนี้นะคะจะมีการถแถลงนโยบายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะได้เห็นสีสันละบรรดารัฐมนตรีต่างๆก็ถือเลือกดีนะคะเข้าที่ทํางานกัน ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงคือยังไม่ได้ไปนั่งจริงๆหรอกนะเอาเลอกเอาใชกันก่อนคุณผู้ชมคะอย่างน้อยวันนี้นมีสองรัฐมนตรีใหม่ที่ถือเลอกดีนะคะท่านแรกก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมวันนี้ถือเลอกดีค่ะควงคุณมณพรเจริญศรีคุณสุรพงศ์ปียชดนะคะรัฐมนตรีช่วยคม,มนาคมเนี่ยเข้ากระทรวงวันแรกคุณสุริยะยืนยันว่าจะสารต่อนโยบายต่างๆที่ได้ประกาศเอาไว้โดยเฉพาะนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย คือตั้งแต่16ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะทางกระทรวงคมนาคมก็นําร่องมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายกับรถไฟฟ้า2สายก็คือฝ่าสายชันเมืองสายสีแดงใช่ไหมคะกับ MRT สายสีม่วงประสบความสําเร็จดีมากปริมาณผู้โดยสารทั้ง2สายเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตอนนี้ก็เลยตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อเร่งรัดที่จะทํานโยบายมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเกิดขึ้นได้จริงกับ สายอื่นๆในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็คือทุกสีทุกสายตามเป้าหมายก็คือปี68กันยายนปี68นะคะเดี๋ยวลองฟังรัฐมนตรีคมนาคมค่ะรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยนะครับยืนยันนะครับว่าเราดําเนินการต่อแน่นอนนะครับโดยที่ผมได้ประกาศไปแล้วสําหรับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับผมบอกว่าภายใน กันยายนปีหน้านี้นะครับคือปี2568นะครับจะเ,เริ่ม20บาทตลอดสายโดยในขณะนี้มันมีเรื่องที่ต้องทำในหลายเรื่องนะครับในเรื่องของในส่วนของเรื่องกฎหมายนะครับซึ่งต้องมีกฎหมายมีสองส่วนคือกฎหมายของอพรบร่บางกับพรบตัวร่วม ส่วนถนนเจ็ดชั่วโครค่ะพระรา,ามสองโอ้โหที่ฉันจำได้ว่าลืมตาเกิดขึ้นมานี่ก็เห็นสะพาน <laughs> เห็นถนนเส้นนี้นะคือซ่อมกันมาตลอดนะคุณผู้ชมนะแต่น,นี่คือภาพล่าสุดค่ะที่ให้เห็นภาพจากมุมสูงนะเป็นภาพจากโดรนนะคะเห็นความคืบหน้าไหมคุณผู้ชมว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและใกล้คลอดออกมาเต็มทีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะการก่อสร้างเนี่ยนะคะเสร็จไปแล้วกว่า90%ซ์ผิวการจราจรลาดยาง ตีเส้นจราจรเรียบร้อยแล้วอันนี้คือภาพจากวันนี้นะคุณผู้ชมนะก็ติดตั้งป้ายบอกทางแล้วก็โคมไฟสองสว่างเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นไปอย่างที่รัฐมนตรีคมนาคมท่านบอกเอาไว้นะคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดการก่อสร้างถนนพระรามสองเนี่ยให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุดนะปิดตำนานถนนเจ็ดชั่วโคตรเดี๋ยวจะทําทุกอย่างให้มันลุล่วงไปได้ด้วยดีนะเห็นภาพแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วนะคะ ส่วนทางรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะจากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ถือเลิกดีค่ะเข้ากระทรวงวันแรกสักการะพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจากระทรวงท่ามกลางข้าราชการที่ต้อนรับอย่างอบอุน่นก็บอกนะคะว่านโยบายอย่างเรื่องที่ดินสอปรกรที่มีปัญหาอยู่ระหว่างกระทรวงทรัพย์แล้วก็กระทรวงกรเกษตรเนี่ยเดี๋ยวขอคุยกับทางผู้รับผิดชอบก่อนแต่ก็ยืนยันว่ามาเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้สร้างปัญหาเพิ่มเช่นเดียวกับกรณีที่มีการหยิบยกการฟื้นการ สร้างแก่งเสือเต้นเดี๋ยวเคะคุยกันก่อนส่วนแนวทางการแก้ปัญหาป่าทับลานอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ได้ไหมแต่เป้าหมายเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องการให้อยู่ร่วมกันให้ได้ค่ะทั้งหมดเลยอ่ะผมบอกเลยว่าเรามาเพื่อแก้ปัญหาไม่สร้างปัญหาเพิ่มผมอยู่กระทรวงกรเกษตรมาก็พอรู้เรื่องสวบกรนะครับมาอยู่ที่กระทรวงทรัพย์ก็ต้องทํางานเกี่ยวข้องกันนะก็จะใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้แหละครับมาแก้ไขปัญหาให้ ให้ในเรื่องของของการพิพาทระหว่างแนวเขตที่ดินนะครับขอให้ดูงานก่อนครับแล้วคุณเฉลิมชัยนะคะยังได้เสริมสิริมงคลเข้าไปสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่พักประชาธิปัตย์ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ร,รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะค ส่วนนายกแพทองทานชินวัตรค่ะเดินทางเข้าที่ทํางานที่อาคารชินวัตรสตามปกตินักข่าวก็ถามถึงความชัดเจนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชุนหาวชิระออกมาเปิดเผยว่าจะเริ่มแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการก่อน14ล้านหแสนคนก็คาดว่าจะโอนเงินให้หลังจากวันที่20กันยายน,นนี้เป็นต้นไปนายกบอกแต่เพียงว่าขอให้รอในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนนะคะนักข่าวก็ถามถามว่า ได้ซ้อมอ่านหรือยังคำถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยนายกบอกไม่ได้ตอบนะคุณผู้ชมนะแต่หันมายกนิ้วโป้งให้ก็คือเหมือนกับตอบรับแล้วละ่ะนะคะคตอบว่าโอเคเยี่ยมอ,อารมณ์แบบนั้นนะคะตลอดช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะที่อาคารชินวัตรสามก็ยังคงมีการประชุมสสภาคของพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็ประชุมสสพรรวมถึงประชุมยุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยด้วย ส่วนในวุฒิสภาวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณพิเชษเชื้อเมืองพานได้ส่งหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขอลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองนะคะวันที่10กันยายนโดยที่ไม่ได้ระบุเหตุผลในหนังสือค่ะนี่นะคะ ขอลาออกแต่ยังไม่ทราบเหตุผลนักข่าวพยายามโทรถามแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้รับสายนะรวมถึงประธานวันนอเองก็ไม่รับสายเหมือนกันวันพรุ่งนี้ค่ะในการประชุมสภาก็จะมีระเบียบว,วาระเลือกรองประธานสภาคนที่1ที่บรรจุไว้แต่ว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยคุณพิเชษยังทําหน้าที่รองประธานสภาคนที่2อ,อยู่นะคะก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างสํานักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา แล้วก็จะมีการพิจารณาร่างระเบียบสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการใช้อาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนด้วยนะคะ ส่วนพลังประชารัฐค่ะเช้านี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักก็เป็นประธานในพิธีสักการะสารพระพรมซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารเพื่อเสริมสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในวาระที่พักเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะฮะก็ยืนยันว่าจะขับเคลื่อนพักสู่การเป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงพร้อมกับดูแลประชาชนภายใต้อุดมการปกป้องสถาบานันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใส พลตำรวจเอกพชัชรวาทวงสุวรรณอดีตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมวันนี้ก็ปรากฏตัวที่ทำการพัก ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมงานทําบุญด้วยสีหน้าท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคุณผู้ชมคะก็พูดกับน,นักข่าวอย่างเป็นกันเองนะคะตอบนักข่าวด้วยบอกไม่เสียกําลังใจเลยที่ถูกปรับออกจากคอรอมอํทำให้แล้วเป็นแล้วก็ดีแล้วนะ,ะเป็นเรื่องปกติไม่น้อยใจดีใจซะด้วยเพราะตอนนี้ตัวเองอายุเยอะแล้วนะคะนอกจากนี้ก็จะมาช่วยพลเอกประวิทยหัวหน้าพักทํางานที่พักด้วยค่ะ ขณะเดียวกันคุณภไพบูณิติตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐก็ถแถลงมติการประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะคะสรุปแล้วค่ะหัวหน้าพักเนี่ยได้ลงนามคาสั่งแต่งตั้งรองเลขาธิการพักสองคนก็คือคุณพักคารทรเทียนชัยอดีตผู้ว่าจังหวัดชนบุรีและคุณการจนาจังหวะสสชัยภูมินะคะแล้วก็ยังมีมติตั้งกรรมการสอบกรณีสสของพัก20คนที่ตกลงแล้วเนี่ย ไปเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อบังคับของพักพลังประชารัฐหรือไม่นะคะก็ได้มอบหมายให้คุณไัยบูลเนี่ยเป็นประธานในการตรวจสอบในระยะเวลา60วันถามว่าวิธีนี้จะเป็นการบีบให้สสลาออกเองหรือเปล่าคุณภัยบูลบอกว่าไม่ได้บีบแต่เป็นการดําเนินนโยบายของพักนะคะคืออย่างที่บอกถ้า<ฮ>ถ้าพักขับออก<ฮ>ก็จะไปหาพักใหม่ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื<ฮ>่อนไขของการขับออกเนี่ย<ฮ>ขับออกเพราะอะไรเพราะดูอย่างพัก ไทยสร้างไทยที่ขับสสท่านหนึ่งออกอ่ะตอนนี้ก็ยังหาพักไม่ได้เพราะว่าด้วยเงื่อนไขของการระบุเหตุผลเอาไว้เนี่ยว่าทําผิดจริยธรรร้ายแรงเนี่ยมันโหดร้ายไปเข้าไปพักอื่นเนี่ยพักอื่นก็มีเสียวอยู่เหมือนกันนะ,ะก็อาจจะไม่กล้ารับเ<ช>นนาะมันเป็นเรื่องใหญ่ของที่ทุกพักต้องให้ความสําคัญนะครับ